ี่ไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่ปอกลับไปแล้วจะแต่เราก็ยังอยู่ในออฟฟิศนะแล้วทำไมครับพี่คิดว่าผมจะทำอะไรพี่เหรออ่ะหรือเอาแบบที่พี่คิดก็ได้นะครับไม่ว่ากันฉันไม่ได้ผ้าหรอกใครคิดไรหรอกงั้นก็ไม่ต้องคิดเยอะครับนั่งลงทำตามคำสั่งผมแล้วก็ปล่อยตัวตามสบายเนาะอะไรพี่หญิงครับผมว่าถ้าวันนี้พี่ยังคิดงานไม่ออกเนี่ยพักผ่อนก่อนดีกว่าเนาะนายคิดว่าไงอ่ะหมายถึงเรื่องปรับโครงสร้างบริษัทเหรอครับอืมเอาตรงๆผมก็ยังตอบอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าผมก็ยังเห็นภาพใหญ่ไม่มากพอแต่เท่าที่ตามพวกพี่แชมป์แล้วก็พี่หยินไปหาลูกค้าบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าบริษัทเรายังเล็กเกินกว่าที่จะเลือกลูกค้าเองได้อันนั้นมันก็ใช่อ่ะนะแต่ว่าจะไปโทษลูกค้าอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกอ่ะผมถามหน่อยนะครับพี่เก่งขนาดนี้เนี่ยไม่เคยคิดที่จะไปทำงานที่อื่นบ้างหรอครับที่อื่นเหรอที่พี่ไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้แล้วก็เหนื่อยขนาดเนี้ยเอาตรงๆป่ะทำงานเป็นเดือนๆเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นหน้าบอสใหญ่ของพี่โผล่ในออฟฟิศเลยบอสใหญ่ก็คงไว้ใจฉันมากอ่ะแล้วก็เอาจริงๆนะฉันก็ไม่เคยคิดไปจากที่นี่เลยคือผมไม่อยากให้พี่เข้าใจผมผิดนะว่าเหมือนยุแย่ให้พี่ย้ายไปทำงานที่บริษัทอื่นนะผมแค่ไม่อยากเห็นพี่ทำงานหนักขนาดเนี้ยไม่เป็นไรหรอกฉันชอบทำงานว่าทนายเหอะฝึกงานเสร็จแล้วอ่ะอยากไปทำงานที่ไหนหรอทำไมพูดงั้นนะพูดอย่างนี้ยังเกิดต้องการให้ผมไปทำงานที่อื่นอย่างนั้นนะเปล่าสักหน่อยฉันก็ไม่ได้อยากให้นายไปไหนหรอกเอาจริงๆนะฉันก็อยากให้นายทำงานที่นี โทษครับพี่พอดีเดี๋ยวผมต้องรีบกลับก่อนแล้วครับเดี๋ยวคือจะไปเลยเหรอใช่ครับพอดีมีเรื่องโดนเน้นอะไรครับงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งไหมอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวรบกวนพี่เบาๆเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับฮะอ้าว